นะวันนี้ผมจึงอยากจะนำพี่น้องนะครับให้เราได้เห็นมุมมองอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากๆสำหรับชีวิตในโลกนี้บางคนบอกว่าโลกทุกวันนี้มันมีความไม่แน่นอนเยอะมีสงครามความขัดแย้งความไม่ปลอดภัยเทคโนโลยี AI กำลังทำให้ตำแหน่งงานจำนวนมากหายไปหลายคนอายุมากขึ้นก็สูญเสียงานและไม่สามารถจะเริ่มต้นอัพสกิลได้ทันเพราะว่าสกิลทุกวันนี้ความรู้ทุกวันนี้ล้าสมัยได้เร็วเหลือเกินภาคธุรกิจมีการรวบมีการควบรวมจนกลายเป็นปลาใหญ่ที่กินปลาเล็กมีธุรกิจออนไลน์ที่คนที่มีความสามารถชำนาญสามารถจะเจาะลึกเข้ามาและทำลายอาชีพของใครหลายคนที่เคยมั่นคงในอดีตมีภาวะโลกร้อนธรรมชาติเสื่อมโทรมทำให้ทุกอย่างดูเหมือนยากลำบากที่เคยดูปลอดภัยมั่นคงก็กลับกลายเป็นมีความไม่แน่นอนค่านิยมสังคมก็เปลี่ยนไปพี่น้องจะได้ยินเห็นพบคนไร้บ้านมากขึ้นในหลายประเทศนะฮะซึ่งเป็นประเทศที่เจริญแล้วเห็นแฟลชม็อบที่เข้าไปปล้นสะดมในห้างสรรพสินค้าในประเทศที่มีความเจริญแล้วเราเห็นค่านิยมของผู้คนนั้นเปลี่ยนไปและทำให้ทุกวันนี้หลายคนมีความกังวลว่าลูกของเราจะอยู่ยังไงในโลกหน้าตัวเราจะอยู่ยังไงเวลาเราแก่เฒ่าลงอาชีพเรามีความไม่มั่นคงรายได้เราไม่แน่นอนเราจะอยู่ยังไงแต่ในวิกฤตการณ์ทั้งหมดที่หลายคนรู้สึกกังวลเนี่ยผมกลับพบเห็นอีกฝากหนึ่งของวิกฤตเหล่านั้นก็คือคนเปิดใจมาหาพระเยซูง่ายมากกว่ายุคสมัยในอดีตที่ผ่านมาคนมีนิดมีความต้องการและสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แค่ชุดคำสอนทางศีลธรรมแต่เขาต้องการบางสิ่งที่เข้ามาเติมหัวใจของเขาให้เต็มบางสิ่งที่ช่วยมาดับความกังวลบางสิ่งที่ทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้เดินเพียงคนเดียวและลำพังการตอบสนองที่ดีของคริสเตียนนอกจากวิตกกังวลในวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงเป็นการยึดพระเจ้าไว้ให้มั่นคงต่างหากดังนั้นเองในชีวิตในโลกยุคใหม่เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถจะอัพสกิลได้เรื่อยๆเราสามารถจะฟังวิธีการรับมือนะครับโลกแบบใหม่มีความผันผวนยังไงเราต้องปรับตัวยังไงมีคอนเทนต์มากมายใน YouTube ให้เราสามารถไปฟังแต่ลึกที่สุดแล้วอ่ะต่อให้คุณอัพสกิลแค่ไหนคุณก็จะไม่ทันสกิลหรอกเขาบอกทุกวันนี้นะปีนี้นะฮะ AI มี IQ 150ไอสไตน์มี IQ 155 AI ยังแพ้ไอสไตน์อยู่แต่ปีหน้า AI จะมี IQ 1600 1600ความรู้ทุกวันนี้มันทวีคูณเป็นวันทุกวันทวีคูณจนบางคนบอกว่าทุก12ชั่วโมงความรู้ในโลกจะทวีคูณการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันจะเร็วมากจนบางครั้งเราเองเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะปรับตัวอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าโลกของเราผ่านช่วงเวลาจำนวนมากแบบนี้มาแล้วเราอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาสงครามโลกเคยผ่านช่วงเวลาไข้หวัดสเปนที่คนตายตั้ง50ล้านคนเคยผ่านช่วงเวลาแห่งความผันผวนความแปรปรวนมากมายแต่ไม่ว่าโลกจะแปรปรวนแค่ไหนพระเจ้าก็ยังทรงพระชนอยู่การดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ผมคิดว่าแก่นที่สำคัญมันไม่ใช่แค่การหาเทคนิคในการรับมือกับมันหรอกแต่มันคือการพาเราให้กลับมายึดในแก่นของชีวิตที่แท้จริงยึดในพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าบอกว่าชีวิตในโลกวันหนึ่งมันก็จะเสื่อมสลายไปแต่ความหวังของเรามันไม่ได้อยู่แค่โลกนี้มันทำให้เรามีความหวังสำหรับชีวิตข้างหน้าในโลกหน้าและดำเนินชีวิตกับโลกทุกวันนี้ด้วยความเชื่อมั่นว่าพระเจ้ายังทรงพระชนอยู่เอเมนไหมครับโลกยุคใหม่อาจเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครคุ้นเคยสมัยนี้เขาพยากรณ์10ปี20ปีข้างหน้ากันไม่ถูกแล้วเพราะว่ามันเร็วเหลือเกินทุกอย่างมันสปีดด้วยอัตราการรวดเร็วมากๆเลยทีเดียวสิ่งนี้อาจจะเหมือนกับทำให้ผมนึกย้อนถึงช่วงเวลาของอิสราเอลจากชนเผ่าเร่ร่อนที่ได้อพยพจนตั้งถิ่นฐานอยู่ในดินแดนคานาอันในผู้วินิจฉัยและวันนี้ผมอยากจะขอที่จะยกผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อที่6เป็นต้นไปถึงข้อที่14เนี่ยมาอธิบายให้กับพี่น้องโดยผมได้ฟังการอธิบายของอาจารย์ท่านนึงชาวอินเดียชื่อว่า CB Samuelและเขาได้ให้มุมมองที่น่าสนใจจึงขออนุญาตที่จะยกมาไว้ที่นี่นะครับในข้อที่6ของผู้วินิจฉัยบทที่2บอกว่าเมื่อโยชูวาให้ประชาชนแยกย้ายไปคนอิสราเอลต่างก็เข้ายึดครองที่ดินซึ่งเป็นมรดกของตนประชาชนได้ปฏิบัติพระยาเวตลอดชีวิตของโยชูวาและตลอดชีวิตของพวกผู้ใหญ่ที่มีอายุยืนกว่าโยชูวาและเป็นผู้ที่เห็นพระราชกิจยิ่งใหญ่ทั้งสิ้นของพระยาเวซึ่งได้ทรงทำเพื่ออิสราเอลโยชูวาบุตรนูนผู้รับใช้ของพระยาเวสิ้นชีวิตเมื่ออายุได้110ปีเขาทั้งหลายก็ฝังท่าน
ไว้ในเขตดินแดนมรดกของท่านที่เมืองทิมนาธเฮเลสในแดนเทือกเขาเอฟราอิมทางทิศเหนือของภูเขากาอัชและคนรุ่นนั้นทั้งสิ้นก็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขาประเด็นสำคัญคือแล้วคนอีกรุ่นหนึ่งก็เกิดตามมาพวกเขาไม่รู้จักพระยาเวห์อีกทั้งไม่รู้เรื่องพระราชกิจที่ทรงทำเพื่ออิสราเอลนี่คือจุดพลิกผันสำหรับดินแดนใหม่อิสราเอลเนี่ยเป็นชนชาติเร่ร่อนและเขาพึ่งอพยพเข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินของตัวเองจากทาส400ปีเร่ร่อนอีก40ปีเข้ามาปกครองดินแดนใหม่เขาไม่คุ้นเคยกับการเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นช่วงเวลาที่พี่น้องอ่านเนี่ยประมาณ 1,380 ปีก่อนคริสตกาลก็คือย้อนไปประมาณสัก 3,400 ปีที่แล้วอิสราเอลเนี่ยได้ยึดครองเป็นครั้งแรกและเขาพบจุดผิดพลาดจุดหนึ่งก็คือเขาไม่ได้สอนลูกหลานของเขาสำหรับการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เขตแดนใหม่โดยไม่ได้สอนลูกหลานให้ยึดพระเจ้าไว้อย่างมั่นคงโยชวาอายุยืนมากเขาอายุยืน110ปีแต่อายุที่ยืน110ปีไม่ได้ช่วยอิสราเอลได้ตลอดวันหนึ่งเมื่อโยชวาตายเมื่อผู้ใหญ่ในยุคโยชวาตายอิสราเอลก็ละทิ้งพระเจ้าและคนรุ่นต่อมาไม่รู้จักพระเจ้านั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยในข้อ11พูดต่อไปว่าคนอิสราเอลทำสิ่งชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวและปรนิบัติบรรดาพระบาอัลพวกเขาละทิ้งพระยาเวพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษผู้ทรงนำพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์พวกเขาไปติดตามพระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบและกราบไหว้พระเหล่านั้นทำให้พระยาเวทรงกริ้วข้อ13ว่าเขาทั้งหลายละทิ้งพระยาเวไปปรนิบัติพระบาอัลและพระอัชฏารูปดังนั้นพระพิโรธของพระยาเวจึงพุ่งขึ้นต่ออิสราเอลพระองค์ทรงมอบพวกเขาไว้ในมือของโจรผู้ปล้นเขาและทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศัตรูที่อยู่ล้อมรอบดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่สามารถต่อต้านศัตรูได้พระที่เขากลับไปยึดก็คือมีสองพระหนึ่งก็คือพระบาอัลและสองก็คือพระอัชฏารูปบาอัลเนี่ยเป็นพระของชาวฟินิเซียและชาวคานาอันบาอัลเนี่ยเป็นพระที่อวยพรให้เกิดฝนลงมายังแผ่นดินเป็นพระแห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นพระที่อวยพรให้มีลูกดกทวีประชาชนอิสราเอลเนี่ยคาดหวังความมั่งคั่งในการลงแรงก็เลยหันไปนมัสการพระที่จะทำให้เขาอุดมสมบูรณ์หันไปนมัสการพระปากท้องเขาอยากมีลูกดกเพราะว่าการมีลูกเยอะหมายถึงความมั่นคงของครอบครัวและประเทศจึงหาพระที่จะช่วยให้เกิดความมั่นคงในชีวิตวิธีการนมัสการพระบาอัลคือต้องเอาลูกไปเผาถวายบูชาดังนั้นการที่อับราฮัมได้พาอิสักเข้าไปนั้นจึงเป็นรูปแบบที่คนสังคมสมัยนั้นมีความคุ้นเคยแต่พระเจ้ากำลังสำแดงว่าพระเจ้าต่างจากพระทั้งหมดเหล่านั้นพระเจ้าต้องการจะทำให้อิสราเอลรู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการชีวิตของเด็กพระเจ้าไม่ได้ต้องการมนุษย์เป็นเครื่องบูชาและพระองค์แตกต่างกับพระทั้งปวงเหล่านั้นพระบาอัลจึงเป็นพระที่ควรหันไปนมัสการเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และก็มีลูกตกทวีพระที่สองคือพระอัชฏารูปเป็นพระที่ชาวกรีกเรียกว่าเทพีอโพไดส์เป็นเทพีที่สวยงามเป็นเทพีแห่งสงครามมีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการนมัสการเทพนี้เนี่ยจะนำมาซึ่งชัยชนะในการสงครามนำมาซึ่งความสุขความสวยงามการไปที่หน้าอภิรมย์ของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตวิธีการนมัสการพระอัชฏารูปก็คือจะต้องมีการนมัสการด้วยการร่วมประเวณีเป็นการนมัสการพิธีกรรมที่เต็มไปด้วยตัณหาทั้งสองพระนี้พระเจ้าจึงต่อต้านอิสราเอลไม่ให้ไปนมัสการพระเหล่านั้นพวกเขาไปนมัสการเพราะว่าเขาอยากจะได้พระพรเขาอยากจะได้ความมั่นคงอยากได้เนื้อหนังอยากได้ความสุขอยากได้ปากท้องความมั่งคั่งและความมั่นคงนี่คือสิ่งที่ดึงใจมนุษย์มาตลอดประวัติศาสตร์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้สิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนพระของเราเมื่อนั้นเราจะลงจากพระที่เที่ยงแท้เมื่อไรก็ตามที่เราให้พระพรเป็นพระเจ้าของเราเราจะพลาดจากพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งพระพรพระเจ้าต้องการพาอิสราเอลให้กลับมาหาพระองค์แต่อิสราเอลก็เหมือนกับมนุษย์เมื่อเจอพรมแดนใหม่สถานการณ์ที่ไม่ยึดไม่มั่นคงเราก็เหมือนกับคว้าอะไรก็ได้ที่ทำให้เรามั่นคงสักอย่างเหมือนกับคนกำลังจมน้ำมีอะไรเข้ามาก็คว้าไว้ก่อนสุดท้ายสิ่งที่คว้าไว้ก่อนมันก็ดึงทำให้เรายิ่งจมยิ่งตะกุยตะกายก็ยิ่งจมแล้วก็ดิ่งลงไป
พระเจ้ากำลังสอนอิสราเอลว่าในสถานการณ์ของชีวิตใหม่สิ่งที่คุณต้องยึดฉวยไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้แต่คุณต้องยึดฉวยพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินมนุษย์คิดไม่ถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนและพระองค์นั่นแหละคือผู้จะช่วยให้คุณสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตที่ยากลำบากได้เมื่ออิสราเอลละทิ้งพระเจ้าไปหาพระเหล่านั้นวัฏจักรที่ชั่วร้ายก็เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาตกต่ำลงพวกเขาทิ้งพระเจ้าพวกเขาถูกกดขี่ถูกรุกรานจากศัตรูรอบข้างในที่สุดเขาวิกฤตก็เลยมาหาพระเจ้าร้องขอการช่วยกู้จากพระเจ้าของบรรพบุรุษพระเจ้าก็ส่งผู้วินิจฉัยมาในพระธรรมผู้วินิจฉัยมาฟื้นฟูชนชาติอิสราเอลขึ้นมาใหม่พวกเขาหันกลับมาหาพระเจ้าเวลาผ่านไปผู้วินิจฉัยคนนั้นตายลงอิสราเอลก็ทิ้งพระเจ้าใหม่กลายเป็นว่าชีวิตของเขาขึ้นๆลงๆอยู่บนผู้นำบางคนเมื่อมีผู้นำที่เข้มแข็งเขาก็ดีขึ้นเมื่อผู้นำคนนั้นตายไปทุกอย่างก็กลับไปแย่และทิ้งพระเจ้าเหมือนเดิมวัฏจักรนี้วนเวียนอยู่ทั้งหมด12รอบเป็นอย่างน้อยในพระคัมภีร์ผู้วินิจฉัยทั้งเล่มตลอดระยะเวลา330ปีที่อิสราเอลวนเวียนอยู่ในวังวนเนี่ยในวัฏจักรแบบเนี้ยทิ้งพระเจ้าถูกลุกลานร้องหาพระเจ้าพระเจ้าทรงการช่วยกู้มาผ่านผู้วินิจฉัยฟื้นฟูชนชาติผู้วินิจฉัยตายสุดท้ายกลับไปสู่วังวนเดิมๆ12รอบจึงมีผู้วินิจฉัยทั้งหมด12คนโดย12คนนั้นเนี่ยเป็นคนหลักๆที่ถูกพูดถึงในเนื้อเรื่องเยอะก็คือประมาณ6คนแล้วก็เป็นผู้วินิจฉัยย่อยอีกประมาณ6คนด้วยกันการเผชิญสถานการณ์ที่ซ้ำๆเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขาเรียนรู้เขายังคงทิ้งพระเจ้าอยู่เหมือนเดิมถ้าพี่น้องไปดูประวัติศาสตร์โลกมักจะเห็นว่าประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซ้ำรอยเสมอมนุษย์เรียนประวัติศาสตร์แต่ไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์เรามักจะผิดพลาดซ้ำเรื่องๆเดิมๆโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เผชิญความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงเราอาจจะถูกลุกลามด้วยเทคโนโลยีด้วยความไม่มั่นคงด้วยอาวุธด้วยสงครามหลายคนอาจจะตอบสนองเหมือนกับอิสราเอลก็ได้ก็คือในเมื่อไม่มั่นคงก็มาหาพระเจ้าสุดท้ายวันหนึ่งเมื่อมั่นคงก็ทิ้งพระเจ้าใหม่อีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจึงอยากหนุนใจเราให้เรียนรู้จากบทเรียนของอิสราเอลเราไม่อาจพึ่งพาผู้นำที่เข้มแข็งบางคนไว้ได้ตลอดไปเราไม่อาจรอให้โยชูวาเป็นอมตะเราไม่อาจรอให้ผู้วินิจฉัยมาอยู่ในทุกช่วงเวลาแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างให้คนแต่ละคนเป็นผู้เชื่อที่ติดตามพระเจ้าอย่างเข้มแข็งด้วยตัวของเขาเองถ้าเราจะเผชิญโลกข้างหน้าที่มีความท้าทายเราจำเป็นต้องมีหลักยึดในชีวิตของเราเพราะถ้าไม่มีหลักยึดเราจะสเปะสปะการตัดสินใจด้วยหัวใจที่ไม่สงบจะสร้างปัญหามากมายให้กับเราเรากำลังเข้าสู่พรมแดนใหม่ชีวิตที่แตกต่างไปจากยุคก่อนในทุกความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นนั้นพระเจ้ายังทรงควบคุมอยู่พระเจ้ายังมีอธิปไตยอยู่หากเรารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะผ่านพ้นทุกช่วงเวลาได้อย่างเข้มแข็งเอเมนไหมครับในคำเทศนานี้เราจะไม่นั่งพูดว่าเราจะต้องเตรียมตัวยังไงสำหรับโลกที่มันจะเปลี่ยนแปลงผมอยากจะพาพี่น้องกลับไปถึงสิ่งที่มัน traditional ที่สุดเป็นจริงที่สุดสากลที่สุดก็คือการยึดมั่นในพระเจ้าผู้เป็นแก่นของชีวิตและควบคุมประวัติศาสตร์โลกนี้อย่างแท้จริงมันไม่ได้ต้องการคำตอบที่เป็นวิธีการ1 2 3 4ก่อนแต่มันต้องกลับมาหาแก่นในชีวิตของเราก่อนเพราะถ้าเรามีแก่นในชีวิตต่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเราก็จะมีแก่นแห่งชีวิตเนี่ยเป็นผู้ให้คำปรึกษาเมื่อเราเจอวิกฤตพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ตรัสกับเรานำพาเราทำให้เราเกิดความเข้าใจทำให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆไปได้แต่อิสราเอลไม่เป็นแบบนั้นในผู้วินิจฉัยบทที่2ข้อ10บอกว่าพวกเขาไม่รู้จักพระยาเวอีกทั้งไม่รู้เรื่องพระราชกิจที่ทรงทำเพื่ออิสราเอลนี่แหละครับเป็นจุดที่ทำให้วัฏจักรนั้นไม่เคยหยุดไปวัฏจักรที่วน12รอบในผู้วินิจฉัยไม่เคยหยุดไปเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระเจ้าอีกทั้งไม่รู้เรื่องพระราชกิจที่พระเจ้าทำเพื่อเขาผมจึงอยากจะให้2สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะมาดูด้วยกันว่า2สิ่งนี้ในความหมายตรงนี้มันจะมาประยุกต์กับชีวิตเราปัจจุบันได้อย่างไรอย่างที่หนึ่งที่ช่วยให้เราผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงและความไม่มั่นคงได้ก็คือการรู้จักพระเจ้าส่วนตัวคนอิสราเอลไม่รู้จักพระเจ้าวิธีการที่คุณจะผ่านพ้นวัฏจักรแบบนี้ได้
คุณจะต้องรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวผมถามน้องที่เป็นลูกพี่น้องคริสเตียนถามเขาว่าเขามาโบสถ์ตั้งแต่เด็กเขาเข้าชั้นเรียนหลายๆชั้นเรียนอะไรที่ทำให้เขาตัดสินใจติดตามพระเจ้าน้องบางคนบอกว่าเขาเข้ามาเขาก็เรียนเรื่องโนอามีเรือมีสัตว์เข้ามาก็เรียนเรื่องโยนามีปลาใหญ่มากินเอากืนโยนาเข้าไปแล้วก็ขายออกเขาเรียนหลายเรื่องในชั้นระวีเด็กตั้งแต่เล็กจนถึงโตจนวันหนึ่งเขาเริ่มรู้สึกว่าเรื่องเหล่านั้นมันเป็นเหมือนกับนวนิยายมันกลายเป็นเหมือนกับเราศึกษาเรื่องราวศาสนาคัมภีร์ศาสนาหรือประวัติดั้งเดิมศาสนาใดก็ได้ในโลกก็จะมีเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราก็จะรู้สึกคุ้นชินกับมันว่าเป็นเหมือนนวนิยายเรื่องหนึ่งแต่จุดเปลี่ยนชีวิตของเขาจริงๆเกิดขึ้นเมื่อเขามีประสบการณ์กับพระเยซูเป็นการส่วนตัวบางคนเล่าว่ามันเกิดขึ้นตอนที่เขาเข้าสู่วัยรุ่นเขาอยู่ในสถานการณ์ที่แบบเริ่มรู้สึกว่าทำไมตัวเขาถึงเป็นคนแบบนี้เขาเริ่มรับกับบางอย่างในตัวเขาเองไม่ได้ถึงจุดนั้นเขาเลยตัดสินใจคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเขาสัมผัสถึงการทรงสถิตพระเจ้าที่อยู่ในห้องขณะที่เขาอธิษฐานพระเจ้าสัมผัสเขาทำให้เขารู้สึกถึงการยอมรับของพระองค์และกำลังวิธีคิดมุมมองได้เปลี่ยนไปนับจากวันนั้นเขาบอกนั่นแหละประสบการณ์ตอนเขาอายุ14เป็นจุดที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไม่ใช่แค่เรื่องชั้นระวีที่เขาเรียนเกี่ยวกับโยนาหรือโนอาแต่ทุกอย่างมันจะออกฤทธิ์และเกิดผลก็เมื่อเขามีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเยซูณจุดนั้นเนี่ยเขาเริ่มเปลี่ยนจากการมีพระเจ้าของพ่อแม่กลายเป็นมีพระเจ้าของตัวเองพี่น้องเห็นไหมล่ะยาโคบก็เป็นแบบนี้ยาโคบก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าเองการเป็นลูกหลานอับราฮัมไม่ได้ช่วยยาโคบจนกระทั่งยาโคบมีประสบการณ์กับพระเจ้าด้วยตัวของยาโคบเองยาโคบถึงจะรับการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าไม่ได้มีหลานพระองค์มีแต่ลูกเอเมนไหมครับแม้คุณพ่อคุณแม่ของเราจะเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งแต่ตัวเราทุกคนต้องรู้จักพระเจ้าและมีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตของเราส่วนตัวทุกวันนี้ข้อมูลมันหาได้ไม่ยากหรอกครับสิ่งที่คนขาดทุกวันนี้ไม่ใช่ความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแต่เป็นประสบการณ์จริงๆระหว่างตัวเขาเองกับพระเจ้าถ้าไม่รู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวพระเจ้าก็อาจจะเป็นเหมือนนิยายหรือนิทานเรื่องเล่าหนึ่งแต่การมีประสบการณ์กับพระเยซูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปผมได้คุยกับลูกศิษย์บาลท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวอินโดนีเซียคุณปู่เขาเป็นนักปลูกเบิกตั้งคริสตจักรและตั้งคริสตจักรในอินโดนีเซียประมาณ100แห่งคุณพ่อของเขาก็โตมาเป็นศิษยาภิบาลในคริสตจักรที่จาการ์ตาและเขาเป็นลูกศิษยาภิบาลที่กำลังจะขึ้นมาเป็นศิษยาภิบาลต่อจากพ่อของเขาผมประทับใจมากๆเลยว่า3เจเนอเรชันที่ทำให้รักและรับใช้พระเจ้าในบทบาทนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจริงๆเขาเล่าบอกว่าสิ่งที่มีผลกับชีวิตของเขาทำให้เขาตัดสินใจติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังหนึ่งคือแบบอย่างชีวิตของพ่อแม่เขาสัมผัสว่าพ่อแม่เป็นแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของเขาและทำให้เขาเนี่ยสัมผัสถึงพระคุณของพระเจ้าผ่านความรักที่พ่อแม่มอบให้เขา2คือประสบการณ์ตอน9ขวบเขามีประสบการณ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์เองเขาสัมผัสพระวิญญาณบริสุทธิ์ขณะที่เขากำลังอธิษฐานอยู่และภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พร่างปลัวออกจากลิ้นปากเขาโดยเขาไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาเป็นเด็กไม่มีใครสอนเขาแต่มันเกิดขึ้นกับตัวของเขาเองจนกระทั่งอายุ14ปีเขาเริ่มรักพระเจ้าแล้วก็เริ่มเปิดกลุ่มสอนพระคัมภีร์ให้กับเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัย12 13 14ในเวลานั้นเขาก็ทำไม่ค่อยเป็นสอนไม่ค่อยเป็นแต่เขารู้สึกว่าเขารักพระเจ้าและอยากจะให้พระเจ้าไปถึงเพื่อนๆที่เขารักด้วยปัจจุบันเขาเปิดโบสถ์ออนไลน์ทำธุรกิจกับคน Gen Z Gen Z นะครับได้2ปีแล้วก็เปิดกลุ่มได้ถึง15กลุ่มมีวัยรุ่นเป็น100คนอยู่ในกลุ่มนั้นทุกอย่างที่เขาทำมันเกิดจากประสบการณ์เขาบอกจุดเปลี่ยนของเขาก็คือการวางรากฐานของพ่อแม่ประสบการณ์ของเขากับพระเจ้าส่วนตัวนั่นทำให้ชีวิตของเขาถูกเปลี่ยนและทำให้เขาเป็นเจ้าของความเชื่อของตัวเองอิสราเอลวนเวียนอยู่12รอบของวัฏจักรเพราะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของความเชื่อของตัวเองเขารอพึ่งพาใครสักคนนึงที่เข้มแข็งมาเป็นผู้วินิจฉัยที่นำเขาแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าด้วยตัวของเขาเองโลกข้างหน้าไม่มีใครบอกเราได้หรอกครับมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างแต่สิ่งนึงที่ใครสักคนนึงจะมอบให้อีกคนนึงได้ดีที่สุดก็คือให้คนคนนั้นมีพระเยซูในชีวิตของเขาผมคุยกับผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็มีสติปัญญามากๆเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากของผมหลายท่านเขาจะพูดย้ำกับผมเสมอว่าให้ยึดพระเจ้าแล้วฟังเสียงพระเจ้าแม้กระทั่งคนที่เป็นแนวแบบ scientific มากๆเลยแนววิทยาศาสตร์แนวเหตุผลบริหารธุรกิจต่างๆเขาบอกสิ่งที่สำคัญที่ช่วยให้เขาผ่านได้ก็คือการฟังเสียงของพระเจ้า
พระเจ้านำเขาพระเจ้าพูดกับเขาและจุดนั้นมันต่างไปจริงๆในความสำเร็จทั้งหมดเขาบอกเขารู้มันไม่ใช่สติปัญญามันไม่ใช่ความสามารถของเขาเลยมันไม่ใช่ความโชคดีด้วยเขาบอกผมบอกว่าถ้าคุณคิดว่าครั้งนี้คุณโชคดีอย่าดีใจนะเพราะมีโชคดีเดี๋ยวก็มีโชคร้ายแต่ถ้าพระเจ้าอวยพรเนี่ยพระเจ้าอวยพรน่ะพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้ารักเราชีวิตแบบนี้มันสร้างความเข้มแข็งมากกว่าการแค่พึ่งโชคชะตาคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านี้บอกสิ่งเดียวกันเลยว่าคุณจะผ่านทุกอย่างในชีวิตได้ถ้าคุณยึดพระเจ้าอย่างจริงจังวิกฤตของคุณก็แค่จะสั่นและกระเทาะให้รู้ว่าคุณกำลังยึดที่อะไรกันแน่คุณกำลังยึดที่พระพรหรือคุณกำลังยึดในพระเจ้าผู้เป็นแหล่งแห่งพระพรการฟังเสียงพระเจ้าในความท้าทายสำหรับการเปลี่ยนแปลงหรือในช่วงชีวิตตกต่ำสำคัญและจำเป็นที่จะช่วยให้เราปีนขึ้นจากหลุมลึกทั้งสิ้นได้สิ่งที่สองที่ทำให้เราสามารถเผชิญกับโลกข้างหน้าได้ก็คือการรู้เรื่องของพระเจ้าอิสราเอลในข้อที่10บอกว่าไม่รู้จักพระเจ้าและสองคือไม่รู้เรื่องราวพระราชกิจที่พระเจ้าทำกับบรรพบุรุษของเขาเขาไม่รู้เรื่องของพระเจ้าน่าเสียดายว่าลูกหลานชาวยิวไม่รู้สิ่งที่พระเจ้าทำเพื่ออิสราเอลสมัยนั้นไม่มีระบบการถ่ายทอดที่ดีพ่อไม่ได้สอนลูกลูกไม่ได้สอนหลานพอไม่ได้สอนดีไม่มีไบเบิลที่จัดพิมพ์แพร่หลายแบบทุกวันนี้ไม่มีอาคารคริสตจักรแบบนี้ในที่สุดคนรุ่นถัดมาก็ลืมและเมื่อเขาไม่ได้ย้ำเตือนถึงสิ่งที่พระเจ้าทำเขาก็จะไม่มีความมั่นใจสำหรับสิ่งที่พระเจ้าจะทำด้วยไม่มั่นใจในอดีตก็จะไม่มั่นใจในปัจจุบันและในอนาคตดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องสอนให้คนหรือตัวของเราเองรู้เรื่องของพระเจ้าเราจะฟังแค่ประสบการณ์ชีวิตคริสเตียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องรู้พระคำของพระเจ้าต้องรู้เรื่องราวของพระเจ้าและเรื่องราวของพระเจ้าเป็นเหมือนกับข้าวสารนะครับเมื่อวันนึงเกิดการคุกที่ดีเกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็จะกลายเป็นข้าวสวยเป็นข้าวสุกขึ้นมาเป็นสิ่งที่ออกฤทธิ์ในชีวิตของเราดังนั้นทุกครั้งที่ท้อถอยผมจะลึกถึงการทรงเรียกและลึกถึงคำเผยพระวจนะระลึกถึงคำพยานเกี่ยวกับการสร้างอาคารคริสตจักรแห่งนี้นึกถึงพระวจนะที่ได้อ่านและสิ่งนั้นทำให้ผมเชื่อว่าพระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์จะไม่ริเริ่มสิ่งดีเพื่อจบอย่างเปล่าประโยชน์แน่นอนเราจึงต้องศึกษาพระคำของพระเจ้าและสะสมสิ่งเหล่านี้สำหรับโลกข้างหน้าเรามี YouTube ที่ดีมีพอดแคสต์ที่ดีแต่อย่าให้สิ่งเหล่านั้นมาแทนที่พระคำของพระเจ้าเอเมนมั้ยครับเพราะพระคำพระเจ้านั้นเป็นมาจากพระเจ้าพระคำของพระเจ้านั้นมีชีวิตจริงๆมีงานวิจัยของบางแหล่งบอกว่าคริสเตียนอายุ 13-19 ปีเนี่ย 40% ไม่เคยอ่านพระคัมภีร์คริสเตียนอายุ 13-19 ปีในที่โตจากครอบครัวคริสเตียนเนี่ยไม่อ่านพระคัมภีร์ถึง 40% แล้วเราจะเอาอะไรไปให้เขาล่ะครับในความเชื่อเขาก็มีแต่พระเจ้าของบรรพบุรุษพระเจ้าของพ่อแม่แต่ไม่ใช่พระเจ้าของตัวเขาเองเลยในงานวิจัยหนึ่งของวันโฮปบอกว่าเยาวชนอายุ 13-19 ปีใน20ประเทศโดยทำการสำรวจ 8,394 คนพบว่า 45% ของเยาวชนใช้เวลากับอินเทอร์เน็ต 4-9 ชั่วโมงต่อวันเด็กของเรากำลังซึมซับผ่านโซเชียลมีเดียนะครับผ่านสิ่งที่ยูทูบเบอร์ได้ขายโปรดักต์ต่างๆให้กับเราคือเด็กทุกวันนี้เขาก็เรียนรู้ผ่านโซเชียลมีเดียนะเขาก็ซึมซับกันอย่างเนี้ยนะฮะแล้วถ้าเด็กของเรา 40% ไม่อ่านไบเบิลเลยเนี่ยคือเซียน 40% ไม่อ่านไบเบิลแค่ฟังเอาดูเอาแล้วก็ดูโซเชียลมีเดียวันละ 4-9 ชั่วโมงพี่น้องคิดว่าเด็กเขาจะถูกเชฟมาด้วยความคิดแบบไหนเด็กเยาวชนทั่วโลกนะครับ20ประเทศนะครับ 43% ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเลย43% อันนี้พูดถึงทุกความเชื่อเลยนะครับที่เขาทำมา 27% เท่านั้นของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาสม่ำเสมอลูกๆของคริสเตียนเขาอยู่ในคริสตจักรเด็กไม่ใช่คิดจะกักเด็ก บางโบสถ์เป็นแค่คิดจะกักเด็กเอาไว้ ผมเคยไปดูโบสถ์นึงในต่างจังหวัดนะครับ ผมจะไปเทศโบสถ์ผู้ใหญ่แล้วก็เดินผ่านห้องโบสถ์เด็กเด็กนั่งเงียบเลยนะแล้วก็หันหน้าไปข้างหน้าผมก็เดินหลังห้องผมทึ่งมากเลยว่าครูลวีเด็กเนี้ยสอนเด็กดีมากเลยเด็กเงียบทุกคนเลยผมก็เดินผ่านจากประตูหลังไปแล้วก็มองประตูหน้าว่าครูเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเขามีทีวีอันนึงเปิดหนังจักรวงวงนะตอนนั้นยังมีหนังจักรวงวงอยู่เ
เด็ก40คนนั่งเงียบไม่มีใครพูดสักคนเลยนี่คือคิดจะกักเด็กไม่ใช่คิดจะจักคิดจะักเด็กมีสถิติตัวบอกว่า 52% ของวัยรุ่นน่ะไม่เคยอ่านคัมภีร์ของศาสนาตัวเองมาก่อนเลยอันนี้ทุกศาสนาเลยนะครึ่งนึงไม่เคยอ่านเลย 35% ไม่เคยอธิษฐานเลยนะครับไม่เคยอธิษฐานไม่เคยมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวแล้วเราจะไปบอกเขาว่าเขาเป็นอย่างนู้นเขาเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นได้ยังไงถ้าเราไม่พายก็มีประสบการณ์และรู้จักกับพระเยซูเป็นเจ้าของความเชื่อของตัวเองสภาพคริสเตียนในทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสถิติที่ผมได้รับมาน่าสนใจมากเลย100ปีที่ผ่านมาในปี1900เรามีคริสเตียนในโลกอยู่ประมาณ500ล้านคนในโลกนี้มีคริสเตียนแค่500ล้านคนปี1900 100ปีผ่านไปปี2000เรามีคริสเตียนทั้งหมด 2,000 ล้านคนจำนวนประชากรคริสเตียนเพิ่มขึ้นมาประมาณเกือบ 1,500 ล้านคนในช่วง100ปีของศตวรรษที่20น่าดีใจเราเติบโตขึ้นถึง3เท่าตัวแต่พี่น้องทราบไหมครับว่าเมื่อเทียบกับประชากรโลกเราโตไม่ทันประชากรโลกจาก 34.5% ในปี1900ลดเหลือแค่ 33% ในปี2000ในช่วง100ปีนั้นมีการฟื้นฟูมากมีคณะเพนเทคอสต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นมูฟเมนต์ที่เกิดผลและโกรธขึ้นมา 6-700 ล้านคนมีคริสตจักรบ้านในประเทศจีนมีคริสตจักรบ้านในประเทศอินเดียคนจีนรับเชื่อพระเยซูคริสต์เป็น100ล้านคนอินเดียเกิดการฟื้นฟูครั้งใหญ่มีการประกาศของบิลลี่เกรแฮมหลุยส์พาลาวมีการประกาศของเรฮาร์ดบองเก้มีการฟื้นฟูมากมายทั่วโลกมีมูฟเมนต์ของเมกะเชิร์ชมีงานรีเสิร์ชมากมายเผยแพร่ออกมาการฟื้นฟูที่ใหญ่ๆทั้งสิ้นนี้ยังไม่ทันการเพิ่มของประชากรโลกเลยและเมื่อเทียบกับ20ปีล่าสุดตั้งแต่หลังปี2000จนถึงปี2020อัตราการโกรธของ20ปีล่าสุดนี้น้อยกว่าในช่วง100ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในอเมริกายุโรปโอเชเนียมีอัตราการโกรธที่ต่ำกว่า100ปีที่ผ่านมาส่วนแอฟริกาและเอเชียยังคงพอใช้ได้แต่ก็น้อยกว่า100ปีที่ผ่านมาเราควรกลับมาคิดถึงวิธีการทำพันธกิจของเราจริงๆแล้วล่ะครับขณะที่เรากำลังทำพันธกิจอะไรหลายๆอย่างถ้ามันยังเติบโตไม่เท่ากับจำนวนประชากรของโลกเลยอะแล้วอีก30ปีข้างหน้าเราใช้วิธีแบบเดิมเราไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีข้อผิดพลาดอะไรเราใช้วิธีแบบเดิมโดยคาดหวังผลลัพธ์ใหม่อะมันก็อาจจะเป็นการเพิกเฉยที่ขาดความใส่ใจของเราเองก็ได้ผมคิดแบบนี้นะว่าแค่100ปีที่ผ่านมานะคริสเตียนเนี่ยสร้างลูกหลานให้รู้จักพระเจ้าส่วนตัวสร้างลูกหลานให้รู้เรื่องของพระเจ้าอย่างจริงจังเมื่อลูกหลานเป็นเจ้าของความเชื่อตัวเองนะอย่างน้อยเราก็โตเท่าประชากรโลกอะแต่ในรอบร้อยปีที่ผ่านมามีคริสเตียนเชื่อใหม่จำนวนมากเลยอะถ้าไม่ผลลัพธ์มันกลับตรงกันข้ามนั่นแสดงให้เห็นว่าเราสูญเสียลูกหลานคริสเตียนไปจริงๆเหมือนกับคนยิวที่สูญเสียลูกหลานของเขาในช่วงยุคผู้วินิจฉัยเลยและไม่แปลกว่าทำไมสภาพโลกทุกวันนี้มันถึงค่อยๆหมุนไปและมีค่านิยมที่มันเป็นปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมาการที่เราเองจะสร้างคนในคริสตจักรก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆแต่ในการประชุมครั้งนี้ของสากิจเอเชียเขาบอกว่าdiscipleship ต้องเริ่มจากใน family ก่อนเขาบอกหน้าที่คริสตจักรคือการฝึกคนในโบสถ์ให้เติบโตไปทำ family discipleship ไปทำให้ลูกไปทำให้คนในคริสตจักรทำให้หลานรู้จักพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระเจ้ารักพระเจ้าและไปเป็นพระพรกับครอบครัวอื่นๆชุมชนอื่นๆต่อไปผมจึงอยากหนุนใจเราทุกคนว่าเราจะต้องทำให้คนแต่ละคนเป็นเจ้าของความเชื่อของตัวเขาเองไม่เพียงแต่ประกาศด้วยวิธีแบบดั้งเดิมยกมือรับเชื่อแล้วจบแต่เราต้องทำให้คนคนหนึ่งมีประสบการณ์กับพระเยซูมีเส้นทางกับพระเยซูรักพระเยซูและอยากรับใช้พระเยซูในครอบครัวของผมเนี่ยเราจะพาลูกมาคริสตจักรทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดยกเว้นจะเจ็บป่วยเราให้เขาร่วมถวายตั้งแต่วันที่เขาเป็นเด็กๆถามเขาเราจะมีส่วนในการสร้างโบสถ์นี้เท่าไหร่เขาจะมีส่วนเท่าไหร่เราร่วมรับใช้พระเจ้าด้วยกันแล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจและขอบคุณภรรยามากๆเลยคือทุกคืนเลยภรรยาเนี่ยจะพาลูกๆเนี่ยมาเฝ้าเดี่ยวด้วยตัวเอง
ขาจะให้ลูกกางไบเบิลและอ่านไบเบิลแล้วก็แชร์กันเองใช้เวลาสั้นๆจะ5นาที10นาทีก็ได้แต่ทุกวันจะไม่เคยขาดเลยผมไปตามประเทศผมไปพันธกิจต่างจังหวัดภรรยาก็จะทำสิ่งนี้เสมอๆวันไหนผมมีโอกาสได้เราก็จะไปเฝ้าเดี่ยวด้วยกันและสิ่งนี้มันทำให้เขาเป็นเจ้าของความเชื่อของตัวเองถ้าเราประนีประนอมในความเชื่อเราไม่ติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังบางทีมาบ้างไม่มาบ้างวันหนึ่งลูกเขาก็เห็นนะแล้วมันก็ยิ่งลดทอนลงไปกว่าเดิมในรุ่นของเขาทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะครับผมเชื่อว่าทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้วันนี้ถ้าที่ผ่านมาท่านผ่านเวลาไปไม่เป็นไรยังมีเวลาสำหรับวันนี้กับพรุ่งนี้ที่เราจะเริ่มต้นนำครอบครัวของเราทำแคร์ในบ้านของเรามีดีโวชั่นในบ้านของเรามีการอธิษฐานร่วมกันในบ้านของเรามีบทสนทนามีความรักระหว่างสามีภรรยาในบ้านของเราจะลูกของเราเห็นพระเยซูคริสต์ในบ้านของเรารวมถึงรูปแบบการประกาศข่าวประเสริฐเหมือนกันเราใช้คำว่าการประกาศใช่ไหมพอการประกาศมันเกี่ยวข้องกับอวัยวะส่วนไหนครับปากใช่ไหมพอพูดถึงการประกาศเราก็เลยนึกถึงมันคือการพูดเรื่องพระเจ้าเวลาอบรมการประกาศก็คือจะเล่ายังไงจะพูดยังไงจะพูดตอนไหนแต่การประกาศจริงๆแล้วผมว่าใจความนั้นกว้างกว่าแค่การพูดการประกาศนั้นรวมถึงการสำแดงชีวิตการส่งอิทธิพลชีวิตการเป็นพรเป้าหมายทุกครั้งในการทำสิ่งนี้ไม่ใช่ว่าคนต้องรับเชื่อยกมือในเวลานั้นแต่คนต้องเห็นพระเยซูคริสต์รักพระเยซูคริสต์มากขึ้นกว่าก่อนหน้านั้นเราจึงไม่ได้เริ่มการสร้างสาวกหลังเมื่อเขายกมือขึ้นรับเชื่อแต่การสร้างสาวกมันเริ่มตั้งแต่เรารู้จักคนคนหนึ่งเราอธิษฐานเผื่อคนคนหนึ่งเราใช้เวลากับเขาเราช่วยเหลือในภาระปัญหาของเขาโดยไม่ต้องออกปากกับเขาว่าพระเยซูเป็นจริงมารับเชื่อเถอะการประกาศมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันไม่ใช่การทำงานของเพียงแค่คำพูดแต่มันคือชีวิตทั้งหมดจนวันหนึ่งเขาใกล้พระเยซูมากขึ้นทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวเขาก็มาเห็นชีวิตของคริสเตียนเขาก็เปิดใจมากขึ้นทีละก้าวทีละก้าวแล้ววันหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำให้เขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างในและตัดสินใจรับบังเกิดใหม่เมื่อนั้นเขาก็สู่เส้นทางความเติบโตมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะพัฒนารูปแบบการประกาศในช่วงเวลาข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่คำพูดแต่คือการให้เขาเห็นความดีที่เราทำเพื่อเขาจะสรรเสริญพระบิดาบนสวรรค์ของเราเปลี่ยนจากการเทลลิ่งอย่างเดียวกลายเป็นการโมเดลลิ่งและการเมนทอริ่งการเป็นแบบอย่างชีวิตการให้ความช่วยเหลือการคอยช่วยเดินร่วมทางเป็นเหมือนพี่เลี้ยงที่จะพาเขาเดินไปร่วมทางกันก่อนที่เขาจะตัดสินใจบอกว่าเขาเป็นคริสเตียนไปแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเทรนด์กราฟของสถิติการเติบโตของคริสตจักรในโลกใบนี้ได้ทุกวันนี้นะครับถ้าจะถามว่าอะไรมีผลกระทบกับครอบครัวมากที่สุดมีการสำรวจในสหกิจเอเชียนะครับว่าปัจจัยอะไรกระทบครอบครัวมากที่สุดในทุกวันนี้เขาก็ลองสำรวจดูแล้วก็พบสิ่งที่น่าสนใจนะครับออกมาเป็นฉากฉากหนึ่งในฉากฉากนี้นะครับจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเยอะมากเลยนะครับเช่น family mediaDevices, business, relationship, social, time, spiritual, finance เขาพูดถึงสิ่งที่จะมีผลกับครอบครัวไอ้โปรแกรมนี้เนี่ยตัวอักษรไหนที่เป็นตัวอักษรใหญ่แสดงว่ามีผู้ตอบเนี่ยตอบเยอะสิ่งที่มีผลมากที่สุดจากการสำรวจเนี่ยพบว่าความสัมพันธ์กับโซเชียลมีเดียมีผลกับครอบครัวมากที่สุดในครอบครัวเนี่ยขาดความสัมพันธ์ที่จริงจังต่อกันขาดช่วงเวลาที่มีคุณภาพต่อกันแต่ละคนอยู่กับโซเชียลมีเดียอยู่ด้วยกัน YouTube 4เครื่องนะฮะฟังกันคนละคนแทบจะเป็นลูกของยูทูบเบอร์แล้วนะครับการใช้โซเชียลมีเดียสิ่งเหล่านี้มันทำให้เทรนด์ที่เกิดขึ้นนะมันสวนกับเทรนด์กรรมบทเลยผมไม่ได้บอกโซเชียลมีเดียไม่ดีนะครับคำเทศเราก็อยู่ในโซเชียลมีเดียแต่ว่าถ้าหากเราไม่ได้ใช้เวลากับคนแบบมีความสัมพันธ์ที่แท้จริงเราจะพลาดการสร้างชีวิตในครอบครัวของเรามีกราฟอีกกราฟหนึ่งนะครับเป็นกราฟคนเข้าโบสถ์วันอาทิตย์ตั้งแต่ปี1993ถึงปี2020อันนี้เป็นสถิติของผู้ใหญ่ในอเมริกาพบว่าลดลงตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมานะครับเป็นเทรนด์ลงแต่กราฟด้านล่างคือการเพิ่มเติบโตของโซเชียลมีเดียที่สูงขึ้นกว่าเดิมเ
เราเห็นทิศทางทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องคงจะได้อะไรบางอย่างในการคิดที่ท่านจะต้องปรับอะไรบางอย่างไหมสำหรับตัวของเราเองในการรู้จักพระเจ้าเรามีเวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียแต่ไม่มีเวลากับการอ่านไบเบิลหรือว่าลูกของเราครอบครัวของเราลูกแกะของเราพี่น้องรอบตัวของเราทำยังไงที่เขาจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามีการสอบถามอีกนะของวันโฮปบอกว่าถ้าหากวัยรุ่นเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับความหมายชีวิตเขาจะปรึกษาใครผลสำรวจออกมาว่าวัยรุ่นนะถ้ามีปัญหานะอันดับหนึ่งที่เขาจะปรึกษาคือครอบครัวของเขาสำหรับวัยรุ่นนะอันดับหนึ่งคือครอบครัวของเขาอันดับสองคือเพื่อนอันดับสามคือโซเชียลมีเดียและอันดับสี่คือผู้นำทางศาสนาโบสถ์ทำหน้าที่ได้ก็คือช่วยพี่น้องในการไปสร้างลูกๆของท่านในการไปสร้างคนในครอบครัวของท่านแต่ท่านคือผู้รับผิดชอบหลักในการสร้างชีวิตคนในครอบครัวของท่านจิตวิญญาณความเติบโตและการรู้จักพระเยซูคริสต์จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งถ้าวัยรุ่นมีความปัญหาเรื่องความหมายของชีวิตเขาไม่รู้ว่าความหมายชีวิตคืออะไรเขาจะปรึกษาใครผลสำรวจวัยรุ่นบอกว่าอันดับหนึ่งที่เขาจะถามก็ยังเป็นครอบครัวอยู่ดีใครบอกว่าลูกๆไม่ต้องการเราวัยรุ่นไม่ต้องการเราไม่จริงครับเขาต้องการเราเพียงแต่เราอยู่ในเวลาที่เขาต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองพี่เลี้ยงคือจะจักเป็นเพียงแค่สิ่งเสริมแต่เราทุกคนต้องสร้างตัวของเราสร้างคนในครอบครัวของเราให้เติบโตขึ้นเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับครอบครัวเป็นที่สำคัญที่สุดในการสร้างสาวกแม้คำเทศนี้อาจจะดูเหมือนการพูดเรื่องการสร้างคนรุ่นต่อไปเน้นการรู้จักพระเจ้าส่วนตัวการรู้เรื่องพระเจ้าอย่างถูกต้องแต่สิ่งนี้ไม่ได้จะเป็นเฉพาะสำหรับเด็กแต่สำหรับเราทุกคนด้วยในวิกฤตที่พี่น้องกำลังเจออยู่พระเจ้ากำลังให้พี่น้องรู้จักพระองค์ในเรื่องไหนมากขึ้นพระเจ้ากำลังให้ท่านได้ยินเสียงอะไรจากพระองค์นับจากนี้ในประตูบานที่ปิดลงพระเจ้ากำลังจะกระซิบอะไรเพื่อจะบอกท่านด้วยสัญญาณของประตูที่ถูกปิดบางอย่างผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องพิเศษกับทุกประสบการณ์ในชีวิตไม่ว่าดีหรือดูเหมือนร้ายมันเป็นเรื่องพิเศษว่าพระเจ้ากำลังจะนำเราไปสู่อะไรบางอย่างและเราสามารถจะตื่นเต้นได้แม้ประสบการณ์ที่อาจจะดูเหมือนร้ายบ้างบางครั้งมันเหนื่อยจากการตั้งคำถามว่าทำไมแต่มันอาจจะให้ energy กับเรามากขึ้นถ้าเราเปลี่ยนไปถามว่าพระเจ้ากำลังจะทำอะไรมันจะทำให้เราตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นข้างหน้าและปรับตัวเองไปตามพระเจ้าด้วยการตามพระองค์ให้ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์เสมอๆเอเมนไหมครับผมอยากให้คริสตจักรให้เราทุกคนให้ตัวของผมให้ลูกหลานและครอบครัวของผมเป็นคนที่รู้จักพระเยซูอย่างแท้จริงและเป็นเจ้าของความเชื่อของตัวเองไม่ว่าข้างหน้าจะมีอะไรท้าทายพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเราจะผ่านมันไปได้เอเมนไหมครับให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันนะครับผมขอให้นี่เป็นเวลาที่ท่านจะเอ็นเคาน์เตอร์กับพระเจ้าเป็นเวลาที่ท่านจะได้พูดกับพระเยซูคริสต์ส่วนตัวอธิษฐานถึงสถานการณ์ความกังวลอธิษฐานถึงความปรารถนาที่ท่านอยากจะได้ใกล้พระเยซูมากขึ้นกว่าเดิมความรู้สึกที่ว่าโลกนี้เป็นเพียงบ้านชั่วคราวทุกอย่างเป็นเพียงแบบฝึกเพื่อทำให้ท่านได้ยึดฉวยพระเจ้าไว้อย่างถูกต้องและมั่นคงอย่าไปแสวงหาเพียงแค่สถานการณ์ที่เป็นความมั่นคงในโลกเพราะมันไม่มีหรอกครับความมั่นคงที่แท้จริงในโลกมันอาจจะดูสบายใจชั่วขณะแต่ถ้าหากปราศจากพระเจ้านั่นก็ไม่ใช่ความมั่นคงที่แท้จริงขอให้ท่านยึดฉวยพระองค์ไว้อย่างมั่นคงนะครับให้นมัสการด้วยกันครับไม่
รู้ว่าเหตุใดพระเจ้าสำแดงพระคุณมากมายเหตุใดที่พระเยซูยอมตายล้างใจข้าให้สะอาดแต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อและเชื่อมันคงว่าพระองค์ทรงฤทธาปราศสิมอบไว้กับพระจนทิ้งกาและวันนั้นได้แต่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมาเวลาเช้าสายบ่ายเย็นมีข้าต้องทิ้งความโมราณาหรือได้พบในเวหาแต่ข้ารู้จักพระเจ้าถึงพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าที่เรารู้จักนึกถึงประสบการณ์ในอดีตที่ท่านเคยมีกับพระองค์ประสบการณ์ที่พระเจ้าทันเวลาประสบการณ์ที่พระเจ้าองค์นี้แสนดีพระเจ้าองค์นี้อยู่เคียงข้างพระเจ้าองค์นี้ให้อภัยพระเจ้าพระองค์นี้ทรงปลอบโยนและร่วมทางนึกถึงประสบการณ์เหล่านั้นอธิษฐานและสารภาพความรู้สึกของท่านมากับพระองค์ขอให้ความปรารถนาและสิ่งเดียวของท่านคือการได้ใกล้ชิดกับพระองค์มากขึ้นกว่าเดิมขอให้พระเจ้าเป็นความปรารถนาสิ่งเดียวในหัวใจพระองค์เจ้าขอพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์ที่จะยึดมั่นพระองค์มากกว่าสิ่งอื่นๆในโลกขอทรงสอนข้าพระองค์ที่จะรู้จักพระองค์และมั่นคงเดินเคียงข้างกับพระองค์ตลอดชั่วชีวิตพระองค์เจ้าข้าไม่ว่าสถานการณ์ที่ดีหรือดูเหมือนร้ายขอให้ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ที่ข้าพระองค์เชื่อและเป็นความไว้ใจความมั่นใจว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงครับพระองค์จะยึดพระเยซูคริสต์ไว้ตลอดไปในทุกช่วงสถานการณ์ครับพระองค์จะยึดพระเยซูไว้อย่างมั่นคงไม่ว่าสุขสบายหรือเจ็บป่วยไม่ว่ายากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นถ้าพระองค์จะยึดมั่นพระเยซูจะเดินกับพระเยซูและติดตามพระเยซูพระองค์เจ้าข้าพระองค์เป็นเจ้าของชีวิตของข้าพระองค์และจะขอสรรเสริญพระองค์ตลอดชั่วชีวิตนี้จะขอสรรเสริญและเดินกับพระเยซูคริสต์ตลอดไปฮาเลลูยาขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยา
นึกถึงพี่น้องบางท่านในที่ประชุมนี้ที่ท่านอาจกำลังเจอสถานการณ์ช่วงเวลาที่ยากและหนักในเวลานี้นะครับพวกเราจะอธิษฐานเผื่อท่านให้ท่านได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าและท่านจะเรียนรู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างท่านนะครับถ้าท่านเป็นคนนั้นอยู่ในที่ประชุมนะครับยกมือขึ้นสูงๆได้ไหมครับไม่ว่าเรื่องภาระอะไรที่ท่านหนักใจอยู่พี่น้องที่อยู่รอบข้างช่วยเดินไปหาเขาได้ไหมครับไปอธิษฐานขอให้พระเจ้าเป็นจริงในช่วงเวลานี้ของเขาอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทำการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งกับเพื่อนกับพี่น้องที่อยู่ข้างๆเรานะครับมองหน่อยได้ไหมครับใครที่ยกมือขึ้นเดินไปอธิษฐานเผื่อเขานะครับขอพระเจ้าโปรดเมตตาช่วยเดินไปวางมือเขานะครับเดินไปอธิษฐานเผื่อเขาผมเชื่อว่านี่คือเวลาและโอกาสพิเศษที่พระเจ้าจะได้ส่งการเยี่ยมเยียนมาถึงเพื่อนพี่น้องข้าพระองค์พระเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดส่งการเยี่ยมเยียนมาถึงเพื่อนพี่น้องที่กำลังเผชิญวิกฤตบางคนที่กำลังเผชิญช่วงหนักและยากลำบากพระเจ้าข้าในนามพระเยซูพระเจ้าเป็นจริงเสมอในตลอดประวัติศาสตร์พระเจ้าเป็นจริงเสมอและได้ยินเสียงร้องทุกข์ของคนที่พระเจ้าทรงรักเสมอพระองค์ได้ยินเสียงร้องทุกข์ของลูกของพระองค์อยู่เสมอพระเยซูผมอธิษฐานกับพระองค์ด้วยความเชื่อและวางใจพระเยซูเป็นจริงในชีวิตของเพื่อนของผมพระเยซูทำการอัศจรรย์ขอพูดกับเขาให้เขามีประสบการณ์กับพระองค์ขอพูดกับเขาเขาได้ยินเสียงของพระองค์ขอให้เขาสัมผัสการนำของพระองค์ขอให้เขาเซเลเบรตกับประตูที่ถูกปิดเพื่อเขาจะพบกับประตูบานใหม่ที่พระเยซูกำลังจะนำไปขอพระเยซูทรงโปรดเสริมกำลังและชูใจเขาขึ้นมาใหม่ในนามพระเยซูลูกรู้ว่าพระองค์รักด้วยรักที่ยิ่งใหญ่ให้สิ่งที่ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสิ่งที่มนุษย์คิดไม่ถึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ไม่เพียงข่าวประเสริฐที่พระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเท่านั้นแต่ความรักของพระเยซูข่าวประเสริฐจะครอบคลุมทุกแวดวงในชีวิตของเขาในความจำเป็นทุกด้านชีวิตของเขาขอพระเยซูโปรดอำนวยพระพรให้ข่าวประเสริฐของพระองค์ได้ปลดปล่อยให้เขามีไทยให้เขาเป็นไทยและมีชัยชนะอีกครั้งหนึ่งพระองค์เจ้าค่ะขอฝากเขาไว้ในพระพรองในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ